ที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามใช่ไหมให้ผลเป็นความดีงามนั่นคือลักษณะของกุศลลักษณะของบุญเนี่ยกิจของกุศลก็คือทำลายอกุศลทำลายบาปคำว่าทำลายอกุศลทำลายบาปก็คือว่าเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นนะไม่ว่าทานกุศลเกิดขึ้นศีลกุศลเกิดขึ้นภาวนากุศลเกิดขึ้นตัวกุศลนั้นจะต้องทำลายอะไรทำลายกามฉันทะได้ทำลายพยาบาทได้ทำลายถีนมิทะได้ทำลายอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาอวิชชามันต้องทำลายได้จริงในขณะฟังธรรมในขณะฟังธรรมเมื่อสักครู่ท่านมหาอำนาจบอกว่าไงบอกว่าอภิธเรสถากรยาเนเนี่ยพึงเร่งรีบเนี่ยนะรีบเร่งกระทำความดีก็คือต้องชิงจังหวะให้ความดีมันเกิดอย่าให้ความชั่วเกิดแม้ในขณะฟังธรรมต้องชิงโอกาสตลอดเวลาไหมต้องชิงตลอดเหมือนนักวิ่งไงวิ่งแข่งกันอยู่อย่าให้บาปมันวิ่งแซงหน้าสิก็ให้บุญน่ะวิ่งแซงมันเป็นเรื่องการต่อสู้นะระหว่างจิตที่เป็นบุญกับจิตที่เป็นบาปแต่ถ้าจิตเป็นบาปเกิดขึ้นในจิตที่เป็นบาปมันจะทําลายจิตที่เป็นบุญนะแล้วมันก็จะปิดกั้นไม่ให้บุญเกิดนะแม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเวลานี้นะไม่ใช่เวลาอื่นเราอย่าไปคิดว่ามาตรงนี้เป็นเวลาไม่ใช่เวลาเจริญกุศลนะเวลาเนี้ยเวลาเจริญกุศลทีนี้ในขณะเนี้ยเขาเร่งรีบไงเร่งในการที่จะทำให้กุศลเกิดกุศลก็คือทำให้จิตดีเนี่ยเกิดทำให้ลักษณะที่จิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้นสังเกตว่าตอนนี้กามฉันทะก็ไม่กุ้มรุมพยาบาทก็ไม่กุ้มรุมถีนมิทะก็ไม่กุ้มรุมอุทัจจะกุกุจจะก็ไม่กุ้มรุมวิจิกิจฉาก็ไม่กุ้มรุมอวิชชาก็ไม่กุ้มรุมบาปอกุศลธรรมลามกก็ไม่กุ้มรุมใจเลยแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้กุศลนั้นกำลังทำลายอกุศลอยู่อันนี้แปลว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะแก่การฟังธรรมแล้วถ้ามาแสดงธรรมมาบาปเกิดตลอดมาแย่เองนะเนี่ยไม่เจริญกุศลในขณะแสดงธรรมใช่ไหมก็ผิดอีกตั้งจิตผิดเนี่ยถ้าผู้ฟังไม่เจริญกุศลในขณะฟังผู้ฟังก็ผิดอีกไม่ได้สับคำว่าอภิธเรสกัลยาณีก็แปลไม่ได้จิตดีเกิดขึ้นไม่ได้กัลยาณจิตเกิดขึ้นไม่ได้กุศลจิตเกิดขึ้นไม่ได้กุศลจิตเกิดขึ้นยังไม่พอยังแยกไม่ออกด้วยว่าเป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขาเป็นมีปีติประกอบหรือไม่ประกอบเป็นญาณสัมปยุตหรือวิปยุตยังไม่รู้อีกอันนี้เขาเรียกไม่รู้ชัดกุศลนะและกุศลผลปรากฏของกุศลมันจะต้องเป็นความสะอาดเป็นความผ่องแผ้วเป็นความผ่องใสใช่ไหมเป็นความสะอาดเป็นความผ่องแผ้วเป็นความก็สังเกตใจในขณะนี้ได้ว่าท่านทั้งหลายเดินกุศลได้จริงหรือไม่ก็เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วไม่ใช่เวลาอื่นนะเวลานี้แหละเป็นเวลาปฏิบัติที่จะประคับประคองจิตให้เดินเป็นไปกับกุศลทำไมกุศลไม่เกิดเพราะไม่พิจารณาลมด้วยปัญญาขาดโยนิโสมนสิการเพราะขาดโยนิโสมนสิการพระธรรมก็เลยไม่เข้าสู่ใจเลยใช่ไหมอโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าอโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเป็นอกุศลเกิดต่อใช่ไหมเพราะอันนี้เหตุใกล้ชิดเลยนะเนี่ยอโยนิโสกโยนิโสมนสิการเนี่ยนะการพิจารณาลมด้วยปัญญากาการพิจารณาลมด้วยโมหะเนี่ยการพิจารณาลมด้วยโมหะกับพิจารณาลมด้วยปัญญาเนี่ยต่างกันนะถ้าโมหะเป็นผู้ไปไข้ควรตัวเองเนี่ยอกุศลก็เกิดเพราะอกุศลแล้วเกิดปุ๊บมันก็แปลว่าอะไรเป็นอาสัตบุรุษใช่ไหมเป็นคนพาลใช่ไหมอาสัตบุรุษเป็นคนพาลก็ไม่ปรารถนาจะพบภริยะไม่ปรารถนาจะฟังธรรมตอนนี้หลับดีกว่ามันจะไปอย่างนั้นแหละบอกไม่เอาแล้วใจไม่ไหวเพราะไม่อยากเฝ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยเฝ้าไปก็ไม่เป็นประโยชน์แก่อกุศลแล้วมองเห็นไหมใจมันก็จะท้อถอยไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็สังเกตว่าจริงๆต้องรีบเร่งจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราดูในชั้นของคำสอนที่ในจุเลกสาดกเนี่ยให้สังเกตดูนะ
เอามาทบทวนนิดนึงนะว่าท่านมีผ้าผืนเดียวใช่ไหมที่เป็นผ้าห่มไม่ใช่ผ้านุ่งใช่ไหมโอ้มันเอามาฟังนึกว่าเป็นผ้านุ่งเป็นผ้าห่มใช่ไหมตอนกลางคืนบางคนถ้ามีผ้านุ่งไม่กล้าเลยนะกล้าไม่กล้าตรงนี้ก็คือว่าพราหมณ์ยังยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันเนี่ยตอนกลางวันใช่ไหมแต่พอตอนกลางคืนนั้นไปนั่งฟังธรรมด้านหน้าพระพักของพระบรมศาสดาปิติซาบซ่านทั่วสรีระกับปิติทั้ง5อย่างที่ท่านมหาพูดเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดาบูชาธรรมด้วยบูชาพระศาสดาด้วยถ้าจักถวายผ้าสาดกเนี่ยผ้าห่มของนางพราหมณีก็จักไม่มีเราก็จักไม่มีคิด2คนคิดถึงภรรยาก่อนหรือตนเองก่อนคิดถึงภรรยาก่อนคิดถึงภรรยาก็จะไม่มีผ้าห่มออกนอกบ้านและตนเองก็จะไม่มีพอคิดว่าจักบูชาผ้าสาดกเนี่ยบอกไม่มีขนาดนั้นจิตก็ประกอบไปด้วยความตนีท่านบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของศรัทธาน่ะโดยชั้นคำสอนท่านใช้คำว่า1ดวงท่านใช้อย่างนั้นนะแต่ในข้อที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเกิดขึ้น1ดวงแต่อกุศลจิตที่มีมัจฉริยะเป็นประธานเนี่ย1,000ดวงเห็นไหมใช้คำว่า1ต่อ1,000น่ะใช้คำว่า1ต่อ1,000ก็แล้วกันมัน1ดวงเป็นไปไม่ได้ไง1ต่อ1,000ศรัทธาโลดแล่นปุ๊บจนปีติได้เนี่ยโอ้โหอกุศลมาเต็มเลยก็มันเคยชินเนี่ยบาปมันเคยชินจะตายก็เข้ามาแทรกปั๊บ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 เป็นพันเลยเนี่ยนะปุ๊บตกไม่ตกตกเลย4ชั่วโมงอ่ะสู้ไม่ได้ก็เหมือนคนบางคนมานั่งฟังธรรม2ชั่วโมงสู้ไม่ได้ไอ้ทีนะมิทะเนี่ยสู้ไม่ได้กลับไปก็คืนนี้แหละไม่ใช่เรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องวันนี้เรื่องเกิดขึ้นวันนี้ต้องพูดอย่างเงี้ยนะสมัยหนึ่งที่ชมรมฝ่ายธรรมวันพุธนี้ต้องพูดอย่างนี้มั้ยคือตัวอกุศลเว้ยอกุศลมีมากกว่ามีกำลังมากกว่า4ชั่วโมงต่อสู้ครอบงำศรัทธาจิตไอ้ความตนีที่มีกำลังของเขาเนี่ยคอยกีดกั้นศรัทธาจิตเอาไว้เหมือนกับจับมัดไว้เลยจับมัดไว้อย่าขึ้นมาอีกนะอย่าขึ้นมาอีกนะนี่เหมือนการกรณีอย่างนี้เราท่านทั้งหลายเวลาจะฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยใจน่าจะโลดแล่นถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างกว้างขวางอย่างยิ่งใหญ่อย่างไพศาลอำนาจปีติน่าจะเกิดตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดในการฟังธรรมใช่ไหมแต่เกิดไม่ได้แล้วก็ถูกมัดถูกอะไรมัดตอนเนี้ยถูกถีนมิทะเป็นประธานนะซึ่งมีความหนักของจิตความหน่วงของจิตนะผูกมัดไว้เหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้ามัดไว้กับหลักไม่ให้ดิ้นอย่างนั้นแหละตลอดกี่ชั่วโมงก็ว่าไปตอนนี้ใครถูกมัดแบบนั้นถูกมันมัดแล้วไม่ให้ศรัทธาโลดแล่นใช่ไหมแทนที่ศรัทธาจะออกมาทำงานได้ออกไม่ได้เลยคือมีนะไม่ใช่ไม่มีนะพอศรัทธาเข้ามาทำกิจได้นิดเดียวนะคล้ายๆหนึ่งส่วนอีก1,000ส่วนอกุศลที่เคยชินเพราะตนเองเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ชนะกิเลสมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัฏเป็นผู้ที่อกุศลนี่ครอบงำชนะมาอย่างยาวนานแล้วและเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจตัวเองมาตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่รู้จักตนน่ะอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้จักตนนะคำว่าไม่รู้จักตนว่าตนมีศรัทธาแค่นี้ควรจะเพิ่มก็ไม่รู้ตนมีศีลตนมีสุตตะตนมีจาคะตนมีปัญญาเขาเรียกคนไม่รู้จักตนน่ะพระศาสดาบอกไม่มีสัพปริสบัญญัติคือว่าไม่ต้องรู้ตนต้องอ่านตนเองออกไหมผู้ศึกษาพระธรรมต้องรู้จักตนต้องรู้จักตนถึงถ้าไม่รู้จักตนแล้วเนี่ยจะคำนวณไม่ได้ว่าตอนนี้ศรัทธาที่จะเป็นเกื้อกูลต่อศีลเป็นต้นเนี่ยนะศีลสุตะเนี่ยลักษณะข้อมูลคำสอนชัดเจนหรือยังอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกรู้จักตนตรงนี้พิจารณาอย่างนี้ก็คือถูกมัดเรียบร้อยเลยนั้นแต่ละบุคคลเราท่านทั้งหลายก็ถูกมัดกันเป็นระยะบางกลุ่มก็ถูกมัจฉริยะเนี่ยเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ถูกถีนมิทะเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ถูกกามฉันทะเป็นประธานในการมัด
บางกลุ่มก็ถูกพยาบาทนั้นเป็นประธานในการมัดใช่ไหมบางกลุ่มก็วิจิกิจฉาเป็นประธานในการมัดบางกลุ่มก็ไอตัวใหญ่เลยโมหะเป็นประธานไปมัดเลยทีเนี้ยอยู่มัดเลยทีเนี้ยกุศลก็เกิดได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่เกิดได้หนึ่งส่วนนะแต่อกุศลพันส่วนก็แวดล้อมพันส่วนก็แวดล้อมกลุ่มเนี้ยมีปัญหาใช่ไหมทีนี้เมื่อรู้ว่ามีปัญหาพราหมณ์จุเลกสาดกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมประการต่อมานี่นะเมื่อเขากำลังคิดดูจักถวายจักไม่ถวายสองส่วนแล้วทีนี้ถวายจักไม่ถวายสู้กันดังเนี้ยสี่ชั่วโมงล่วงไปแล้วพระศาสดาก็รู้ใช่ไหมก็คอยลุ้นฟังตามเราอย่างนี้ดีไหมเวลาอกุศลเกิดแล้วก็บอกว่าเอาท่านช่วยแสดงธรรมไปเรื่อยๆให้พระศาสดาอยู่เป็นเพื่อนยอมหน่อยยอมจะเอาชนะอันนี้ได้กิเลสตัวเนี้ยทำอย่างนี้ดีไหมยอมก็จะไม่ลุกแล้วจะไม่ทำงานอื่นแล้วจะปิดโทรศัพท์แล้วจะลองดูสักทีวันนี้เล่นกับมันดูสักยกหนึ่งเอาดีไหมถ้าทำเงี้ยเป็นไปได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยน่าลุ้นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเออพอได้น้ำได้เนื้อแล้วพอจะเริ่มเห็นนักสู้ตัวจริงไงเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยยอมพูดเล่นๆนะยุบแต่อย่างเงี้ยเราลำบากเลยคันมัดชิมยามเนี่ยนะอีกตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสองเขาก็ไม่อาจจะให้มัดชิมยามนั้นเขาก็ไม่อาจจะชนะได้เกิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหนึ่งส่วนตัวมัชริยะตัวตนีนี่นะตัวมัชริยะทั้งหลายเลยนี่ก็แวดล้อมอีกพันส่วนก็เป็นไปอย่างเงี้ยมัดถูกจับมัดถูกล็อกไว้หมดเลยล็อกไว้หมดเลยโอ้มันเป็นเรื่องยากมากนะถ้าเรามาคิดดูนะว่าอย่างนี้มันให้หมดแล้วนะใช่ไหมมันให้หมดจริงๆนะต่อไปแล้วเขาจะออกจากบ้านอย่างไรภรรยาจะออกจากบ้านอย่างไรก็มันหมดจริงๆเลยเนี่ยหมดใช่ไหมมันออกไม่ได้นะถ้าไม่มีผ้าคลุมนี้นะจะให้เขาปล่อยตัวล้นๆแล้วก็มีแต่ผ้านุ่งเหมือนจงกระเบนและตัวเปล่าๆอย่างนี้ไปก็ดูกะไรในชอบคนนะถ้าเรามองถึงบรรยากาศใช่ไหมแค่เราหนาวๆไม่เอามาก็นึกถึงตนเองนี่นะพอนึกถึงเรื่องนี้ทำไมเอามาปาลบเรื่องนี้รู้ไหมเอามามีผ้าไอ้เนี่ยไว้ไอ้บางๆหน่อยไว้ที่ว่านั่นคอเวลานอนนี่เนอะเพราะว่าอากาศด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเรามันจะช่วยได้หน่อยแล้วก็ปิดคลุมหัวเวลานอนบ้างใช่ไหมได้ช่วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างเวลาปิดตอนนอนตอนเนี้ยทีนี้อากาศก็หนาวเวลาไปเฝ้าที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าคิดหนักเลยแต่นี้เอสอนเขามากเหลือเรื่องทานเนี่ยมันทำสักทีเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณาแต่นี้ว่าสละเลยนี่เนี่ยพอพิจารณาปรุงแต่งจิตอะไรเบ็ดเสร็จแล้วไม่ให้การเวลาผ่านไปแล้วไม่อยากจะเป็นจุเลกสารดอกกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วต้องรีบแล้วพอพิจารณาก็สละให้ไปเลยเออแปลกจริงๆนะที่พูดเมื่อวานเนี่ยกลับไปนอนแล้วไปคิดแล้วปล่อยให้มัจฉริยะพุ่งไปนิดหนึ่งเนี่ยนึกถึงผ้านี้ดูสิเนี่ยโอ้โหนี่ดูขนาดนั้นเลยนะเนี่ยนึกถึงผ้าเวลานอนแล้วเกิดไอขึ้นมาเลยเนี่ยนึกเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างว่ามันจะเผลอมาแม้ขนาดนิดหน่อยแม้ขนาดนิดหน่อยมันยังมาได้ทั้งที่สละถวายพระบรมศาสดาแล้วเราท่านทั้งหลายที่ไม่เคยถวายเลยแล้วเห็นไหมคำว่าไม่เคยถวายหมายความว่าไม่ค่อยเคยน้อมจิตในการถวายบ่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เคยถวายไม่เคยน้อมจิตในการได้สละบ่อยๆหลังจากสละแล้วสละซ้ำบ่อยๆสละซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะถ้ามองในลักษณะเนี้ยนะแล้วก็เมื่อปัจฉิมยามนั่นแหละนะเขาก็ในสุดจริงๆเขาก็สามารถที่จะศรัทธาจิตก็โลดแล่นในใจเขาได้เป็นต้นท่านถึงใช้คำว่าพึงรีบกระทำด่วนๆเร็วๆเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยนะถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็น
เห็นว่าเมื่อถ้าถามบอกว่าจะทำอย่างไรให้จิตผ่องใสท่านบอกว่าหนึ่งละโทสะต้องละโทสะตอบว่าต้องละโทสะเพราะโทสะเป็นประธานของมัจฉริยะนี่ถามต่อไปว่าจะละโทสะได้อย่างไรด้วยการยึดอะไรยึดเอาเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลเป็นต้นน่ะยึดเอาศรัทธาทานเป็นอารมณ์ยึดเอาสักกัจจทานนะยึดเอาความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยในการสละในการให้เป็นต้นมาเป็นอารมณ์นั้นประการหนึ่งใช่ไหมคือให้ด้วยศรัทธาเพราะการให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเหตุคือการให้อย่างนี้แล้วจะประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่บริบูรณ์ใช่ไหมเราจะเป็นผู้ผ่องใสในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เราเห็นเหตุผลประการต่อมาคือว่าให้นึกถึงเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติหรือเป็นไปกับฉันทาวิริยจิตตปัญญาที่มีการให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมเพราะการให้ด้วยความนอบน้อมแปลว่าเข้าไปอยู่ในส่วนของสัพพุริสทานสัพพุริสทานใช่ไหมให้ด้วยความนอบน้อมเพราะให้อย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราบริบูรณ์ทั้งทรัพย์ภายในและภายนอกและก็เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งการที่จะได้บุตรบริวารทั้งหลายเป็นผู้เชื่อฟังไม่ขัดแย้งแล้วก็กรณีแห่งการที่ว่าฉันทาวิริยะจิตตปัญญาที่เกิดร่วมกับกุศลที่เป็นไปในขณะที่ให้แบบเป็นกาลทานที่รู้การนั้นเหมาะสมในการที่จะให้เป็นต้นแล้วก็เป็นไปในการที่ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นที่เป็นไปในลักษณะของการสละได้เด็ดขาดเป็นต้นดังกล่าวฉะนั้นกรณีในลักษณะยึดเอานั่นแหละยึดเอาเจตนาทานเป็นต้นยึดเอาวัตถุทานที่เคยสละเป็นต้นยึดเอาการกระทำเป็นต้นมาเป็นอารมณ์เมื่อบูชาหรือการสละการให้ยึดเอากุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในเจตนาเหล่านั้นในทานเหล่านั้นละโทสะเสียละโทสะเสียเมื่อบูชาเนี่ยนะมีจิตกำจัดความมืดคือโมหะนี่นะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่ประดุจดังดวงประทีปก็จะเกิดขึ้นแปลว่าเจตนาที่เป็นไปกับทานอกุศลเป็นต้นเหล่านี้ในกรณีที่การสละเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นเขาจะทำลายโลภะใช่ไหมทานอกุศลเนี่ยทำลายโลภะเป็นต้นหรือทำลายอกุศลเป็นต้นเนี่ยไอโลภะเนี่ยจะถูกเพราะการสละเนี่ยเขาทำลายโลภะโดยตรงเลยและในขณะเดียวกันก็คือว่าทำลายโทสะเพื่อเรายึดเอาการกระทำนั้นเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตนั้นผ่องใสสภาพจิตความผ่องใสเกิดขึ้นโทสะก็ถูกละถูกบรรเทาไปก็กำจัดความมืดโมหะโมหะก็คือที่ว่าเอาสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีปมีเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวดำริเจตนาธรรมเหล่านี้นะเจตนาในธรรมคือหมายความว่าเจตนาทานในทายธรรมที่เป็นอารมณ์นั้นบุคคลนั้นตั้งมั่นในทานเหล่านั้นก็ยึดมั่นเป็นอารมณ์ย่อมละโลภะก็หมายความบอกว่าถ้าเราจักอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นวัตถุทานตัววัตถุทานนี่นะแล้วก็จิตที่คิดจะให้เป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราไปเอาบุคคลเอาตัววัตถุนี้เป็นอารมณ์อยู่ว่าเราได้สละเราได้ให้แล้วเนี่ยจะละโลภะได้จะไม่ติดข้องต่อไปจะเป็นปัจจัยการไม่ติดข้องสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุนั้นอีกต่อไปและบัญญัติที่เรียกว่าเป็นที่เป็นบ้านเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือว่าเป็นข้าวของทั้งหลายที่เราสละเราให้ไปเนี่ยต่อไปจะทำลายโลภะในวัตถุชิ้นนั้นได้เพราะยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาไขควรมาพิจารณาพิจารณานะมีปัญญาเกิดนะอย่าลืมนะแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยละโลภะได้แต่ถ้าถามบอกว่าที่จะละโทสะได้เนี่ยนะมะก็หมายความบอกว่าย่อมละเนี่ยย่อมละโลภะอันมีไทยธรรมเป็นปัจจัยต่อไปนั้นน่ะเมื่อเรามีไทยลักษณะของไทยธรรมนั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่โลภะอีกแล้วเพราะเราสามารถทุบสามารถทำลายได้แล้วด้วยการที่เคยสละแล้วก็ปรุงแต่งจิตตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ใช่ไหมเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าย่อมละความโกรธคือโทสะ
อันมีปฏิฆา6เป็นปัจจัยถามว่าถ้าหากว่าเราไม่พิจารณานะว่าให้สังเกตดูนะว่าทานกุศลเนี่ยโดยมากแล้วจะมีตัวเนี้ยตัวไตรธรรมเนี่ยนะตัวพระจะไปยึดในตัวไตรธรรมแต่โทสะเนี่ยมักจะไปประทุษร้ายปฏิฆา6คือผู้รับคือเรามักจะไม่พอใจผู้รับแล้วก็จะมักจะไปยึดติดไอ้ตัวเนี้ยจะทำลายยังไงสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อใครควรกรณีอย่างการที่ให้เป็นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะละสองตัวนี้ได้ย่อมละโมหะที่มีโลภะโทสะทั้งสองนั้นเป็นเหตุดังนี้ชื่อว่าย่อมละโทษทั้งสามด้วยประการอย่างนี้บุคคลนั้นก็จะปราศจากความกำหนัดในโภคทรัพย์แล้วก็กำจัดโทษในสัตว์ทั้งหลายละนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็จับโทษตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าสรุปประเด็นตรงนี้นะตรงนี้ท่านเขียนไว้3แถว3บรรทัดนี่นะการทำความเข้าใจคืออย่างนี้เจตนาในกรณีที่ทานกุศลเนี่ยปุพพะเจตนามุญจาเจตนาปราเจตนาสังคมยุคผู้ศึกษาพระธรรมกันในยุคหลังๆมาเนี่ยเดินปุพพะเจตนายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่บางท่านก็ไปแล้วเนี่ยบางท่านท่านได้ทำได้แข็งแรงปุพพะเจตนาเจตนาที่จะเกิดก่อนเนี่ยทั้งที่เป็นทานกุศลเนี่ยแต่ทำกันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะปุพพะเจตนาที่จะเดินให้เกิดได้จริงๆเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ไม่เห็นไม่ทำให้ปุพพะเจตนาให้แข็งแรงมูลจัดเจตนาและปราภะบางคนก็เสียไม่เหมือนกันนะถามเลยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยว่าใครได้ปุพพะเจตนาได้มากใครได้มุญจาเจตนามากใครได้อปราปรเจตนาหรืออปราเจตนาได้มากเอาในเจตนา3การเหล่านี้ที่เป็นเจตนาทานเหล่านี้พูดถึงเจตนาเนี่ยกล่าวถึงกุศลธรรมทั้งหมดนะแต่เอาเจตนาเป็นตัวนำในฐานะเป็นทานเจตนาที่เป็นทานนะใครได้ตัวไหนที่ค่อนข้างได้ค่อนข้างดีหน่อยก่อนให้ขณะให้หลังให้โดยหลักเนี่ยเราเข้าใจกันมาแล้วว่าก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจเนี่ยแต่ขนาดไหนที่คิดว่าทำได้ดีหลังจากให้แล้วใช่ไหมโยมวรวัฒน์บอกว่าหลังให้นอกนั้นมีใครได้ขนาดไหนขณะให้ใช่ไหมได้มุญจาเจตนาขณะให้ก็มีหลังให้หลังก่อนให้มีไหมก่อนให้ฮะอ๋อแล้วแต่บางอย่างเนี่ยการให้อ่ะนะฮะการสละเรื่องทานเนี่ยนะฮะที่ก็คือเป็นการละเรื่องความโลภโดยตรงอ่ะนะเจ้าค่ะฮะแล้วก็โยมอยากเรียนถามว่าถ้าเท่าที่โยมมองนะฮะโยมว่าการให้แต่ละครั้งบางครั้งก็แม้ไม่ให้ก็ไม่เกิดมัจฉริยะก็มีอยู่ค่ะคือการที่ไม่ได้สละเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่จะตรณีเสมอไปนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยไม่ใช่ว่าสมมติมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีได้มาถึงแล้วแต่พิจารณาแล้วว่าอันนี้ให้แล้วไม่สมควรจะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียหายของบุคคลผู้นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เนี่ยในบางคราวก็โยมว่าก็เป็นการไม่ได้ผู้ให้เนี่ยก็ไม่ได้ตัดไม่ได้หมายความมีมัจฉริยะอยู่นะคะค่ะคือแล้วแต่เนี่ยโยมว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยผู้วัตถุทานผู้ให้ผู้รับนะคะโดยเฉพาะผู้รับเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าความถึงพร้อมนะคะโยมว่าถ้าผู้ที่ให้โดยความคล่องแคล่วแล้วส่วนมากเนี่ยการที่จะบอกว่ามีความตริโยมว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกิดยากแต่การให้ที่จะให้กับผู้รับที่เป็นผู้ที่มีความปฏิฆาต่อกันอันนี้สิค่ะโยมว่าเป็นเรื่องที่การให้แล้วจะทำยากแล้วอันนี้เนี่ยโยมว่าจะเห็นความมัจฉริยะชัดเจนถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันตัดมัจฉริยะลงได้ค่ะในความที่โยมเข้าใจนะจ๊ะได้บ้างคืออย่างนี้นะว่าทานกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีปัญญาเห็นไหมเขาเรียกสัปปุริสทานเมื่อกี้ท่านคำเน้นคำว่าสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีป
ที่มาพยายามจะขับเน้นตรงนี้เพื่อจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะเจริญทานกุศลนะเมื่อสักครู่โยมเอาน้ำนี้ถวายพระเนี่ยถวายพระใช่ไหมถวายพระเลยมันเวลาเจริญทานกุศลนะโยมนะตัววัตถุเป็นตัวให้ผลหรือตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลก็ตอบกันได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลพอรู้จากตัวให้ผลแล้วนะว่าทีนี้ตัวเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลดวงใดดวงหนึ่งใน8ดวงนั้นเป็นตัวให้ผลทีนี้ดูก่อนว่าปริมาณของเจตนาเนี่ยจึงเกิดได้มากและน้อยไม่เท่ากันไงบางคนเนี่ยจากน้ำหนึ่งขวดเนี่ยสามารถผลิตเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ได้อย่างมหาศาลแต่บางคนได้นิดหน่อยเจตนาเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยต่อการให้ผลไงนี่ไงคือความแตกต่างกันของการให้ที่ต่างกันวัตถุชิ้นเดียวกันแต่ผลที่ต่างกันเพราะเจตนานั้นต่างกันนี่เริ่มจะเห็นมุมแล้วนะว่าแต่ต้องมีวัตถุนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะวัตถุนั้นเป็นเชือกยึดเป็นเชือกยึดที่จะเอามาเป็นอารมณ์ในการที่จะปรุงแต่งจิตประดับจิตให้ได้ที่จะทำให้เจตนานั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างยาวไกลได้เนี่ยต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นวัตถุทานแต่เป้าหมายคือการสละวัตถุนั่นแหละนะสละวัตถุนี่แหละดังกล่าวนี่แหละทีนี้พอเจตนาเป็นตัวผลิตวิบากก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อให้น้ำเป็นต้นใช่ไหมให้สังเกตดูที่ว่ากลุ่มที่ใช้คำว่ามีสัมมาทิฏฐิประดุจดังดวงประทีปก็แปลว่าการให้เนี่ยเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยท่านเข้าใจผลเข้าใจเลยว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองเช่นพระโพธิสัตว์ให้ข้าวท่านจะมีความเข้าใจในขณะนั้นบัดเดียวนั้นเลยว่าท่านจะมีส่วนแห่งอายุวันนะความสุขกำลังและปฏิภาณด้วยการให้ข้าวนี้ท่านจึงให้ลงไปเลยในขณะนั้นท่านประกอบเหตุท่านเห็นผลนั้นปุพพเจตนาท่านคิดถึงข้าวปุ๊บเนี่ยปุพพเจตนาก็เห็นเหตุเห็นผลแล้วมุนจาเจตนาท่านประกอบเหตุอยู่ก็เห็นเหตุและเห็นผลที่จะปรากฏกับท่านนะและกับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมุนจัดอปราปราเจตนาอปราเจตนาอปราปราเจตนาทั้งหลายท่านก็มาไข้ควรตลอดว่าท่านได้ทานของท่านเนี่ยได้ท่านได้ดีแล้วหนอเห็นไหมทีนี้ประการต่อมาลองมาดูที่ว่าตัวเจตนาที่เกิดขึ้นที่เป็นไปกับกุศลเวลาให้วิบากถ้าให้วิบากในปฏิสนธิการก็คือให้มหาวิบาก8ดวงใดดวงหนึ่งนะแล้วก็ให้ปฏิสนธิกรรมมชรูปนั้นเป็นส่วนของรูปสันฐานแต่ถ้านามก็คือมาให้มหาวิบาก8รวมทั้งเวทนาขันก็อยู่ในนั้นสัญญาขันก็อยู่ในนั้นสังขารวิญญาณขันก็อยู่ในนั้นแล้วก็กตัตตารูปนะปฏิสนธิกรรมมชรูปนั่นเองนั้นน่ะคือให้ทั้งรูปและนามจากการที่เจตนาที่เป็นไปกับการสละนี้ที่มีศีลเป็นประทัดฐานเป็นต้นด้วยเห็นหรือยังว่าให้แล้วมันเห็นผลอย่างเงี้ยทีนี้ความฉลาดของบุคคลที่ประกอบเหตุให้ข้าวเนี่ยให้ข้าว1ครั้งเป็นต้นแก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะท่านรู้ทันทีว่าใช่ไหม100อัตภาพคูณ5ไงผลน่ะคือท่านเข้าใจในสูตรในคำสอนเป็นอย่างดีเลยปุพพเจตนาท่านจึงแข็งแรงมุนจาจึงแข็งแรงและปราปราเจตนาจึงแข็งแรงท่านเห็นร้อยอัตภาพคูณด้วยอายุคูณด้วยวันนะคูณด้วยความสุขคูณด้วยกำลังแล้วก็ปฏิภาณคือปัญญามันเห็นมันเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันรายละเอียดมันเยอะไงนี่มองอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามองต่อมาในประวัติการคือให้จักขุวิญญาณให้โสตวิญญาณให้คานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณให้สัมปติชนะที่เป็นกุศลนะสันติรณะให้ตถาลมณะเห็นไหมเนี่ยให้วิบากวิบากจิตเหล่านี้แล้วก็ให้กลุ่มพระวังมาทำที่ตถานั่นแหละแล้วก็พระวังด้วยงั้นนี่ไง
กรณีเจตนากรรมที่เป็นไปกระทานกุศลอย่างนี้เป็นต้นและให้อะไรสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งแวดล้อมเราก็มาสมมุติว่าเป็นบ้านบ้างเป็นรถบ้างเป็นทรัพย์บ้างเห็นไหมมันให้ผลสองส่วนส่วนนามธรรมกับส่วนรูปธรรมโดยปรมัตถธรรมเนี่ยแต่โดยบัญญัติก็มาเรียกชื่อต่างกันไปนี้มันผลจากเจตนานะผลของเจตนานะเราเข้าใจเหตุผลแบบนี้ไหมถ้าเข้าใจเหตุผลแบบนี้ชัดการประกอบเหตุก็จะชัดต่อไปเนี่ยปริมาณของเจตนาก็จะเริ่มระดมค่อนข้างมากก่อนขณะและหลังทีนี้การจะระดมให้เกิดขึ้นมากหรือไม่มากนั้นน่ะมันเกิดจากความเข้าใจไงว่าเราจะต้องการเจริญกุศลเพราะว่าความอย่าลืมนะว่ากุศลเนี่ยใช่ไหมกุศลและจิตเนี่ยกุศลและธรรมเนี่ยลักษณะของกุศลนั้นน่ะเป็นลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขนะและผลที่เขาให้เนี่ยให้ผลมากกว่าตนนะเขาให้ผลมากกว่าตนนะมากกว่าความเป็นกุศลนะมากกว่าความเป็นกุศลธรรมดานะเขาสามารถจะเป็นปัจจัยแก่มหคตากุศลใช่ไหมซึ่งเป็นฌานกุศลทุกระดับแล้วก็มรรคกุศลด้วยแล้วก็นู่นให้วิบากที่เป็นผลนั่นน่ะใช่เกิดขึ้นได้ด้วยก็ด้วยการประกอบกุศลอย่างนี้ทีนี้ถ้าปริมาณของกุศลเหล่านี้ไม่แข็งแรงไม่ชัดเจนแล้วมันจะผลิตมันจะมีกำลังพอได้อย่างไรเนี่ยจะมีกำลังพอไม่พอต่อการที่จะเกื้อหนุนกุศลต่างๆเหล่านั้นเกิดไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาติที่ค่อยเป็นค่อยไปนะของแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่มีความจงใจตั้งใจจริงๆในกรณีที่จะทำมันมีแผนมีเป้าหมายการเดินทางค่อนข้างชัดมันแปลว่าท่านที่มีความเข้าใจคำสอนอย่างดีนะเขามีแผนมีตารางเขาแล้วว่าเขาจะต้องเดินแล้วเขาไข้ควรทุกวันน่ะไข้ควรทุกวันไม่หยุดเอาสิ เป็นอย่างนี้ไหม นี่พอจะมองเห็นนี่พยายามเดินช้าๆนิดก่อนที่จะมาแยกแยะรายละเอียดเนี่ยนะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเดินเดินเอกกุศลในลักษณะเนี้ยฉะนั้นทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะตัววัตถุทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะเป็น อุปกรณ์ในการที่จะสามารถปรุงแต่งฉะนั้นทานจึงวิจิตออกไปตามประเภทของจะประดับจิตปรุงแต่งจิตของท่านและให้สังเกตดูไหมว่าพระโพธิสัตว์ท่านจะแยกแยะเดี๋ยวจะไปดูในจริยาปิฎกประกอบหรือดูในสูตรอื่นประกอบมันจะเห็นเลยท่านจะแยกย่อยทานและให้อย่างนี้ได้อย่างไรให้อย่างนี้ได้อย่างไรให้อย่างนี้ได้อย่างไรรายละเอียดนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยท่านมาขัดจิตของท่านนะทำจิตของท่านนั้นมีความชำนาญแล้วก็มีความประณีตยิ่งๆนะเนี่ยซึ่งท่านจะบอกเหตุบอกผลบอกเหตุบอกผลก็ไว้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวเจตนานะฮะเป็นหลักตัววัตถุทานแต่จริงๆวัตถุทานเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากหรือน้อยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะสามารถจนกระทั่งถึงเป็นปรมัตถบารมีนะฮะประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งวัตถุเล็กวัตถุใหญ่วัตถุที่ได้มาหามาได้ด้วยความใช้ความพยายามมากนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นกุศลทานกุศลที่มีกำลังแรงกล้าได้นะคะจากการพิจารณาความได้มาของวัตถุทานนะคะเส้นทางต่างๆของการที่ได้มาด้วยความสุจริตด้วยความเรียกว่าเร่งดูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถทำให้ทานนั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะ